สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานูนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็ก Hot Wheels นะครับเป็นเจ้านี่ครับMcLaren Speedtail นะครับนี่คันนี้เลยเห็นไหมสวยๆนะครับแหกแพ็กดูกันดีกว่าชื่อนี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถ McLaren เนาะเดี๋ยวดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนะครับนี่เขียนเลย MacLaren Speedtail นะครับโลโก้ Hot Wheels นะคันนี้ Make in Malaysia นะครับนี่ Mattel 2019นะครับคันนี้ผมเจาะท้องนะใส่น็อตหัวท้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล้อกันนะครับนี่นะครับตัวรถก็มาด้วยสีออกสีฟ้าๆนะครับฟ้าอ่อนๆเนาะด้านหน้ารถนะครับตรงฝากระโปรงหน้าเลยนี่มีโลโก้ MacLaren นะครับแต่ว่าไฟหน้าไม่ได้ติดดีคอร์มาให้เนาะตัวลิ้นหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกนี่สีเทาๆยื่นออกมานะครับรายละเอียดฝากระโปรงนะก็มีลายเส้นมาให้สวยงามนะครับเหมือนรถจริงเลยหลังคานะครับก็จะเป็นพลาสติกนะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับยาวมายันห้องเครื่องเลยนะครับตัวเนี้ยเห็นไหมนะครับก็กระจกก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับอาจจะดูทึบๆมองไม่ค่อยเห็นภายในสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นขีดสีแดงนะครับแถวๆห้องเครื่องนี่นะด้านข้างตัวรถนะครับล้อหน้านะครับที่ให้มานี่เป็นลายกระทะทึบๆนะครับด้านหลังจะเป็นลายซี่นะไม่ใช่งานเออร์เลอร์นะครับคือตัวรถจริงเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงเนี้ยนะครับตัวรถจริงเนี่ยมันก็เป็นล้อคนละลายกันแบบนี้นะครับล้อหน้ากับล้อหลังนะลายเส้นด้านข้างนะครับก็คมชัดนี่รายละเอียดดีเทลถือว่าค่อนข้างดีนะครับหลายเส้นเพียวลู่ลมดีทีเดียวนะครับคันนี้ด้านท้ายตัวรถนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้จะมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่า speed tail นะไปท้ายนะครับแต้มสีมาให้นี่เห็นไหมแดงแดงทั้งสองฝั่งนะครับแต่มันอยู่ลึกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคันนี้ไม่มีสปอยเลอร์เนาะหางหลังออกมาแบบเรียบๆนะครับก็ถือว่าสวยงามดีทีเดียวนะก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนล้อกันดีกว่านะครับซึ่งเจาะท้องไว้แล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขน็อตออกมาเลยเนาะปึ๊บนะครับด้านหน้าอีกหนึ่งตัวปึ๊บก็นี่ครับเอาพื้นท้องออกมาเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนล้อกันนะครับก็คืองัดแง่งๆสามเขี้ยวตรงเนี้ยนะครับงัดออกก่อนเนาะถึงจะเอาแกนล้อออกได้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ล้อตัวใหม่เข้าไปนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นกระทะอย่างนี้นะเรียบๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายซีซีให้คล้ายๆกับรถจริงหน่อยเนาะแล้วก็ประกอบกับเข้าไปชึบไขน็อตปิดชึบป๊า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 บนี่นะครับเราก็จะได้เจ้า MacLaren Speedtail นะครับเป็นล้อยางแล้วนะครับล้อหน้า1ลายล้อหลัง1ลายเนาะก็พยายามหาล้อลายให้มันคล้ายกับเจ้าตัวรถจริงมากที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเข็นกันดูนะครับยังวิ่งได้อยู่ไหมเดี๋ยวลองเข็นดูหน่อยนะครับว่ายังวิ่งได้อยู่หรือเปล่าเนาะนี่เฮ้ยยังวิ่งฉิวอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมคลิปนี้นะครับก็จับเจ้า MacLaren นะครับ Speedtail เป็นงานของ Hot Wheels นะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันเนาะแล้วก็จับเปลี่ยนล้อนะครับใส่ล้อยางไปด้วยเลยนะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ